อายุน้อยร้อยล้านธนัญชพัฒน์สอนเศรษฐาตินันจุ๊บจิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญคนแรกนะคะในแคมเปญพิเศษของพวกเราซึ่งวันนี้ก็มาคุยกับกูรูด้านผลิตภัณฑ์ความงามตอนนี้คุณจุ๊บจิ๊บอายุเท่าไหร่พอจะบอกเราได้ไหมครับ31แล้วค่ะ31ปีไม่เจอกันประมาณ3ปีพี่จุ๊บจิ๊บหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยเมื่อ3ปีที่แล้วธุรกิจของคุณจุ๊บจิ๊บยอดขาย100ล้าน3ปีผ่านไปตอนนี้ยอดขายเป็นลีนเท่าไหร่ครับ300ล้านนะคะ300ล้านบาทอันนี้เป็นการตอกย้ำให้คุณผู้ชมรู้เลยหรือเปล่าว่าเทรนด์ธุรกิจในเชิงของความงามเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตจริงๆมันยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะคะแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยมันยังเป็นที่ต้องการของคนไทยแล้วมันก็ยังแบบเป็นที่ต้องการของต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะมาก300ล้านเนี่ยมาจากอะไรบ้างครับสินค้านะคะก็จะมีหลากหลายแต่ว่าตัวที่ทำยอดขายให้สูงๆเนี่ยก็จะมีตัวเอทแฟคเตอร์กับตัวเวโรนิก้าค่ะเวโรนิก้าคืออาหารเสิร์ฟแบบชงดื่มช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสค่ะกล่องละกี่บาทครับ1,950บาทได้กี่ซองอะ30ซองเดือนหนึ่งพอดีปีที่แล้วฟาดไป100ล้านตัวเดียว100ล้านมาตัวต่อมาดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ค่ะปีที่แล้ว72ล้านค่ะ72ล้านตัวนี้ตัวเดียวมันคืออะไรครับมันคือเซรั่มตัวนึงค่ะที่มาจากอเมริกาค่ะซึ่งเป็นเซรั่มที่เป็นนวัตกรรมแบบอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยอเมริกาเขาจะโด่งดังในเรื่องของสเต็มเซลล์แต่ตัวนี้มันจะเป็นโกรทแฟคเตอร์เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดแล้วทำไมเมเดลีนถึงขายดีได้ตั้ง300ล้านน่ะในขณะที่แบรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำไม่ได้แบบนี้ครับหนึ่งเลยนะคะบริการหลังการขายเราเนี่ยดีมากด้วยแล้วก็สองเนี่ยคือความตั้งใจของเราในการเลือกส่วนผสมต่างๆคือมันเกิดจากความตั้งใจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเวลาลูกค้าซื้อไปมันก็จะเกิดการบอกต่อเมดิลีเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจ import ผลิตภัณฑ์ดีๆจากต่างประเทศจากแลบที่ดังๆในแต่ละประเทศที่เป็น medical skincare นะคะเพื่อผลิตสินค้าแต่ละตัวให้ได้สูตรแบบที่คนไทยใช้ได้อะค่ะแล้วแถวล่างล่ะครับแถวล่างเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อครีค่ะเป็นแบรนด์ไทยที่จิ๊บทำเองแล้วก็ทำแลบเองด้วยค่ะเบื้องหลังจริงทำมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าโปรดักต์เนี่ยเพิ่งวางขายไป2เดือนครีชื่อน่ารักมากเลยครับแปลว่าอะไรครับจริงๆครีก็คล้ายๆครีนค่ะแต่ปรับออกมาให้ดูแบบว่าชื่อแบบดูแบบเขาเรียกอะไรมีเอกลักษณ์ดูเก๋เนาะใช่ค่ะและไม่ทราบว่าไอเนี่ยไอแฉกแฉกอันนี้คืออะไรครับมาจากดอกลิลลี่คือจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยจะมีลิลลี่เป็นนางเอกของแบรนด์นะคะมีที่มาขายดีไหมครับวันนี้ตัวนี้ก็3ตัวรวมกัน2เดือน50ล้านค่ะไหนๆครับวันนี้เจอกับตัวจริงของวงการเครื่องสำอางเมืองไทยแล้วพอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมทำยังไงถึงจะสามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้ครับคือจริงๆที่ว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าเราจะไปทางไหนเราจะเลือกลูกค้ากลุ่มไหนเราอยากขายผลิตภัณฑ์แบบไหนเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยจิ๊บให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเราจะต้องหาของดีๆมาแล้วก็ใช้ความจริงใจสื่อออกไปก็จะเห็นว่าจิ๊บเนี่ยจะสื่อตรงกับลูกค้า3ปีที่แล้วนะคะที่เราคุยกันคือจิ๊บเป็นคนให้คำปรึกษาลูกค้าเองปัจจุบันผ่านมา3ปีถึงแม้ว่าจะโตขึ้นเยอะมากก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ยังตอบเองตอบเองตรงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอยากจะมีรายได้ร้อยล้านอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปเนี่ยต้องมีลูกค้าประมาณกี่คนจิ๊บมีลูกค้ามากกว่าหมื่นคนนะคะจริงๆแล้วปัญหาของคนไทยคืออะไรเผื่อว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยจะได้เอาไปสร้างสรรค์เป็นธุรกิจของเราเองครับไม่พ้นเลยคือเรื่องของสิวอันดับแรกแบรนด์เราจะเรื่องของสิวแล้วก็ไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งเนี่ยคือเมืองไทยจริงๆเป็นอะไรที่ขายดีสุดแต่ว่าตามท้องตลาดก็ยังมีไวท์เทนนิ่งที่มีความอันตรายแฝงอยู่เยอะค่ะถ้าตีโจทย์ไวท์เทนนิ่งแตกนะยังไงก็รวยอันที่3นี่ก็จะเป็นพวกเรื่องของริ้วรอยซึ่งคนไทยก็จะไม่ค่อยใส่ใจมากสักเท่าไหร่และสำหรับกลุ่มครับอายุที่เขาใช้ประมาณเท่าไหร่จริงๆแบรนด์จิ๊บเนี่ยเริ่มตั้งแต่12เลยเพราะเขามีสิวอะค่ะพอรู้12ปุ๊บเขามีสิวเขาก็ต้องรักษาสิวละจนไปถึง70เลยอะค่ะแล้วสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับถ้าเอาสินค้าคุณภาพดีด้วยจิ๊บว่าน่าจะเริ่มสักประมาณ600บาทขึ้นไป600บาทที่มันมีคุณภาพดีนิดนึงครับแล้วถ้าแพงสุดที่เขาจะจ่ายได้อะจริงๆจิ๊บว่าจำกัดไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าเมดิลีนเนี่ยซื้อของทีแบบบางคนซื้อที่เป็นหมื่นเลยอะค่ะครับแต่ว่าของจิ๊บเนี่ยตัวที่แพงที่สุดในแบรนด์ก็จะอยู่ที่ราคา 2,950 ก็เป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันครับค่ะนี่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันจะออกแบบผลิตภัณฑ์แบบไหนอันนี้ก็คือข้อมูลเชิงลึกแล้วแต่ว่าถ้าอยากรู้ลึกกว่านั้นเมดิลีนมีบริการนี้ด้วย
มีค่ะก็จริงๆเรามีบริการตรวจสภาพผิวหน้านะคะคอนเฟิร์มให้ลูกค้ารู้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาจะดีขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นบริการหลังการขายของเราอย่างนึงหรือว่าซื้อสินค้าปุ๊บแล้วเข้ามาตรวจสภาพผิวหน้าก่อนเพื่อดูว่าผิวเราเป็นอย่างเงี้ยพอหลังจากใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจุ๊บจิ๊บตรวจมาแล้วกี่คนนะครับจริงๆตรวจมาแล้วมากกว่า 3,000 คนเพราะเพิ่งเปิดประมาณเดือนกว่าตรวจมาแล้ว 3,000 คนนั่นหมายความว่านี่คือข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมจะเปิดเผยให้คุณผู้ชมของเราเลยใช่ไหมใช่ก็นี่คือปัญหาที่เขาเจอจริงๆไหนๆก็ได้ไหนละใครจะเป็นคนตรวจก่อนน้องนิ้มเดี๋ยวดูเลยละกันงั้นขอไปตรวจนะได้ค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากเมเดลีนเนี่ยจะเป็นผู้นำในเรื่องของครีมนะครับยังรับตรวจสายตาประกอบแว่นด้วยครับไม่ใช่ตรวจสายตาพี่สิตรวจสายตายาวเหรอนี่คือเครื่องอะไรเหมือนเครื่องตรวจสายตาประกอบแว่นเลยตรวจสภาพผิวหน้าค่ะตรวจเพื่อให้รู้ว่าปัญหาผิวลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ให้ถูกจุดค่ะนั่นหมายความว่าเราจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของคนที่เป็นทาร์เก็ตของเราใช่ค่ะเครื่องนี้ตรวจมาแล้วกี่คนครับ 3,000 คนค่ะอันนี้ทำให้ฟรีเลยฟรีค่ะสำหรับลูกค้าเครื่องนี้ดูอะไรได้บ้างครับได้รูปขนนะคะดูริ้วรอยแล้วก็กระฝ้าแล้วก็พวกน้ำมันต่างๆนะคะรวมถึงความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นด้วยน้องยิปรูปซ้ายสุดนี่หน้าน้องยิปมองคล้ำไปนะครับไม่ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นการดูผ่านแสงเพื่อจะดูชั้นลึกที่สุดว่าผิวเป็นยังไงสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะก็คือว่าน้องยิปเนี่ยพออยู่ในช่วงอายุของเขาเนี่ยก็คือควรจะอยู่ในเกณฑ์สี่เหลี่ยมเป็นคนหน้าแห้งด้วยค่ะพอหน้าแห้งเนี่ยก็จะเกิดเรื่องริ้วรอยง่ายจะต้องใช้มอยส์ไรเซอร์สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มันริ้วรอยมันหนาขึ้นสิ่งที่ยิปเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะคือสิ่งที่เครื่องสามารถตรวจจับได้ในสิ่งที่ไม่รู้เลยคือฝ้ากระไม่เคยคิดว่าหนูจะมีฝ้าเครื่องมันฟ้องว่ามันอยู่ด้านล่างคือจริงๆอาจจะเป็นคนทากันแดดสม่ำเสมอไหมคะทากันแดดสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ค่อยในปริมาณที่ถูกต้องหรือเปล่าต้องดูด้วยเพราะว่ากันแดดเนี่ยทาสม่ำเสมอกับปริมาณที่ถูกต้องไม่เหมือนกันปริมาณที่ถูกต้องคือประมาณ2ข้อนิ้วเนี่ยค่ะโอ้โหหนามากเยอะมากเลยนะซึ่งไม่ค่อยมีใครทาแบบนั้นถ้าเกิดไม่ได้ทาอย่างเงี้ยยังไงก็คือเป็นฝ้าได้หมดแต่ถ้าน้องยิปอายุสัก35หรือ40เนี่ยฝ้าพวกนี้มันจะขึ้นบนหน้าโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไปเป็นฝ้าตอนไหน คือเหมือนมันรออยู่ด้านล่างก่อนยังไม่มาได้รับคำแนะนำด้วยนี่อันนี้อยู่ในเกณฑ์ความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นก็ถือว่าดีค่ะส่วนความยืดหยุ่นของน้องเนี่ยดีมากๆคือคอลลาเจนใต้ผิวค่ะที่มันยังอีลาสตินคอลลาเจนมันยังเด้งๆฟูอยู่อ๋อวิแค่ลองก็สนุกแล้วนะฮะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ก็คือว่าอันนี้คือปัจจัยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่คอนเซิร์นหรือกังวลใจใช่ค่ะเราก็จะดูได้ว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามีปัญหาอะไรเวลาเราดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็จะดูว่าอ๋อเราควรแก้ปัญหาตรงนี้นะทำแบนครีก็คือลูกค้ามีปัญหาเรื่องรูขุมขนเยอะมากเราก็แบบทำผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแก้ปัญหาเรื่องรูขุมขนโดยตรงแต่จากการที่นั่งตรวจอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาผิวของยิปคนเดียวซึ่งไหนๆมาคุยกับกูรูด้านผลิตภัณฑ์ความงามอย่างพี่จิ๊บแล้วเนี่ยอยากจะรู้ปัญหาของผู้หญิงหลายๆคนด้วยที่สตูดิโอของเราวันนี้มีนางแบบมาด้วยงั้นสัมภาษณ์นางแบบไหมได้ค่ะคุณจิ๊บจะแชร์อะไรบ้างครับวันนี้ก็จะบอกหมดเลยค่ะการตลาดการเลือกสารสกัดต่างๆมาทำผลิตภัณฑ์หรือว่าปัญหาต่างๆที่เจอในการทำธุรกิจเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้พี่ก้องนี่วันนี้วันดีพอดีไม่อยากคุยก็ต้องคุยนะครับน้องยิปว่าอะไรคะวันนี้มีการถ่ายแฟชั่นที่ Mushroom Studio พอดีเลยเหรอครับอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับบอกไว้ว่าสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราต้องการสินค้าอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการรีเสิร์ชเผื่อคุณผู้ชมของผมเนี่ยเอาไปรีเสิร์ชก็เอาเทคนิคนี้ไปสอบถามจากคนข้างบ้านจากคนกลุ่มเป้าหมายก็ได้เริ่มจากคำถามแรกเลยครับไม่ทราบมีแฟนยังครับพี่ผิดรายการแล้วล่ะรายการใช่ค่ะเรื่องผิวให้กูรู้ทำเยอะมีปัญหาด้านไหนบ้างคะที่แบบกังวลเป็นพิเศษเลยเป็นคนแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะกังวลเรื่องการเกิดสิวค่ะซึ่งเครื่องสำอางเนี่ยอาจจะไปแบบสะสมทุกๆวันนะคะแล้วก็ล้างหน้าไม่สะอาดก็เลยเกิดสิวขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่เจอแบบว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณ 70% นะคะของลูกค้าที่เจอปัญหานี้ขั้นแรกเลยค่ะตั้งแต่การเลือกเครื่องสำอางและการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับคนแต่งหน้านะคะอย่างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องแต่งหน้าทุกวันเนี่ยเราควรจะเลือกรองพื้นที่มันเป็นแบบสกินแคร์ในตัวอย่างของจิ๊บอย่างเงี้ยดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมาให้สามารถแต่งหน้าได้ทุกๆวันโดยที่มันไม่เกิดการอุดตันเราก็จะตัดปัญหาพวกซิลิโคนแล้วก็น้ำมันออกหมดเลยค่ะไม่ให้มี2ตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาไปเลยอย่างนี้ก็ถือเป็นสิวมองไม่เห็นเลยมีค่ะเป็นสิวอุดตันเม็ดเล็กๆสิวอุดตันนี่แหละค่ะตัวกวนใจเลยวันนึงมันก็จะใหญ่ขึ้นได้นะคะถ้าเราไม่ได้รักษามันน้องขวัญแล้วครับกังวลเรื่องรูขุมขนนะคะพอรูขุมขนกว้างแล้วเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เรียบเนียนแล้วก็ทำให้ไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงกังวลเยอะอย่าเพิ่งนะผู้ชายงง
รูขุมขนคืออะไรครับรูขุมขนก็คือใบหน้าที่มันดูแบบเป็นรูๆอะค่ะอันนี้เขาเรียกรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเรียกว่ารบกวนใจมากเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการแต่งหน้าทุกครั้งยิ่งทารองพื้นเข้าไปมันก็จะยิ่งไปเน้นให้เห็นรูขุมขนเรื่องรูขุมขนจริงๆก็จะมีเทคนิคนะคะแบบถ้าเป็นคนรูขุมขนกว้างเนี่ยต้องเลี่ยงการล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเลยต้องเย็นเท่านั้นมันจะยิ่งทำให้รูขุมขนเล็กลงแต่ถ้าเอาวิธีง่ายกว่านั้นจริงๆก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครีมกันที่เราทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรูขุมขนโดยตรงแล้วอย่างเรื่องความหมองคล้ำหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะปกติทำงานใช่ไหมคะก็จะเจอแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบกลัวเรื่องหมองคล้ำอะค่ะจริงๆหลายคนนะคะที่เจอแสงไฟเยอะๆแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่ค่อยทาครีมกันแดดแบบสม่ำเสมอก็กลายเป็นฝ้าที่อยู่ข้างในที่อธิบายให้น้องยิปฟังไฟอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่าแบบไม่ได้แดดซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงแสงพวกนี้ทำลายผิวได้มากหรือแม้กระทั่งแสงจากมือถือนะคะแสงที่เรียกว่าบูไลท์เนี่ยค่ะก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยเสียแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้เหมือนกันอย่างที่รู้กันว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยใครๆก็อยากทำเพราะว่าทำทีนี่โอ้โหประสบความสำเร็จทีเนี่ยจะดีมากๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ขนาดที่พี่จุ๊บจิ๊บทำเทคนิคคืออะไรคะอย่างแรกก่อนต้องมีความจริงใจต่อสิ่งที่เรากำลังทำอย่างเช่นถ้าเราจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ต้องใส่ความจริงใจเข้าไปก่อนว่าถ้าเราจะบอกว่ามันจะช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งได้อ่ะมันก็ต้องช่วยได้จริงๆนะไม่ใช่เหมือนกับหลอกเขาแล้วก็แบบสุดท้ายพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันไม่เกิดการซื้อซ้ำต่อให้เราจะมีเงินอัดการตลาดแค่ไหนมันก็ไปต่อไม่ได้อ๋อพอคีย์สำคัญที่สุดคือต้องซื้อซ้ำซื้อซ้ำค่ะลูกค้าต้องซื้อซ้ำอย่างครีเนี่ยความจริงใจคืออะไรถ้าเราบอกว่ามันช่วยด้านเนี้ยมันก็จะช่วยด้านเนี้ยจริงๆหลักๆเลยตัวแรกนะคะที่จะเป็นตัวเอ็กเซนเนี่ยก็จะมาในเรื่องของรูขุมขนกระชับแน่นอนใน3สัปดาห์นะคะเพราะว่าส่วนผสมที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมที่แบบเหมือนมีรีเสิร์ชชัดเจนเลยว่า3สัปดาห์มันจะแบบลดขนาดรูขุมขนได้เรื่องของรอยแดงแล้วก็ความใสผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็อยากแก้ปัญหาเรื่องแบบหน้าใสอยากให้หน้าดูแบบตื่นมาแล้วแบบผิวมันดูใสๆดูกระจ่างใสอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะมาช่วยเหมือนกันนี่นะครับเราเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้อันนี้ข้อที่1ละข้อที่2เป็นเรื่องของส่วนผสมก็คือจิ๊บเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนจะไม่ได้ใช้อะไรเหมือนตามๆคนอื่นหลายๆคนจะเป็นนะคะเหมือนเห็นแบรนด์เนี้ยทำแล้วดีเราก็จะเอาครีมไปเลยแล้วก็ไปบอกให้อีกที่นึงทำแบบนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยมันเหมือนเราทำตามเขาเวลาจะต่อยอดให้มันไปต่อมันก็ยากค่ะแต่ว่าจิ๊บก็จะเริ่มตั้งแต่แบบอ่านรีเสิร์ชเลยแต่ละตัวว่าเอ๊ะตัวเนี้ยมันช่วยอะไรแบบดีแค่ไหนแล้วก็คุยกับอาร์ดีค่ะส่วนอาร์ดีก็จะเสนอเรามาแต่เราก็จะไม่ได้เชื่อ 100% เราก็จะต้องเหมือนมาอ่านของเราให้แบบให้เรามั่นใจก่อนแล้วก็ปรึกษาหมอที่ปรึกษาอีกทีนึงตอนนี้คือเวลาถ้าเราใช้อะไรก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่ใช้ตามกันมาก็จะเป็นช่วงปลาดาว ช่วงหอยทากช่วงปลาฉลามช่วงปลาฉลามช่วงสารสกัดจากพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ครีนี่ใช้ส่วนผสมของอะไรครับหลักๆเลยนะคะจะเป็นตัวนีนิซิลินชาโคนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบคนไทยก็ไม่ใช้เหมือนกันมันจะเป็นส่วนผสมที่เหมือนแก้พวกแบบรอยแดงและการอักเสบของผิวต่างๆได้อย่างเช่นแบบผิวแพ้ง่ายอย่างบางคนเจอแบบพวกมลภาวะเป็นพิษแล้วเกิดอาการคันหน้ายุบยิบยุบยิบอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บก็จะมีส่วนผสมตัวนี้เลยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นนางเอกของแบรนด์ก็คือดอกลิลลี่ค่ะดอกลิลลี่ดอกลิลลี่จริงๆมันช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและอย่างที่เราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะพอเวลาแบบเหมือนอยากจะให้มันขาวกระจ่างใสได้เนี่ยเราก็อยากใช้ความเป็นธรรมชาติมากๆหน่อยมันจะได้ไม่เกิดอาการแบบผิวบางลิลลี่ของเราเนี่ยก็มาจากเทือกเขามองบางจากฝรั่งเศสค่ะทำไมถึงต้องอยู่บนเทือกเขาเนี่ยฮะเขาบอกว่าอากาศที่เทือกเขาเนี่ยนะคะมันบริสุทธิ์มากๆแล้วมันทำให้ดอกลิลลี่เนี่ยบริสุทธิ์และที่สำคัญคือที่เราเลือกจากฟาร์มนี้เพราะเป็นอีโคค่ะเป็นออแกนิกพอเวลาส่วนผสมมันดีเวลาเรานำเสนอออกไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงเรามีรีเสิร์ชให้อ่านชัดเจนแบบทุกอย่างเราก็จะมีการเอาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยส่งไปเซอร์อีกจากสถาบันของฝรั่งเศสผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพแค่ไหนให้มันได้ใจลูกค้าทุกอย่างเลยในสิ่งที่ลูกค้าแบบกังวลในเรื่องของผิวแพ้ง่ายหรืออะไรด้วยค่ะจิ๊บอาจจะเป็นคนที่มองลึกกว่านั้นอาจจะมองลึกกว่าคนทั่วไปก็เลยทำให้เราเนี่ย success ค่อนข้างไวก็คือเรามองว่าการที่แบบเหมือนจะทำให้ผิวเราดีได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องไปดูองค์ประกอบโดยรวมของร่างกายถ้าผิวเราหลั่งสารเอนโดฟินได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะทำให้เราแก่ช้าลงสารเอนโดฟินจริงๆเนี่ยเวลาที่
พี่ก้องหรือน้องยิปเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาทําให้เราเนี่ยไม่ต้องทาครีมก็ได้คือผิวก็จะใสแต่ด้วยปัจจุบันเนี้ยแบบความเครียดหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้คนสมัยนี้แก่เร็วขึ้นก็เลยเหมือนไปพยายามศึกษาเรื่องเนี้ยจนไปเจอส่วนผสมตัวนึงอะค่ะที่เขามีรีเสิร์ชชัดเจนเลยว่ามันเพิ่มปริมาณของสารอินโทฟีเนี่ยได้ถึง 163% เราก็เลยเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยที่มีการดึงส่วนผสมตัวเนี้ยเข้ามามีผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าออริจินอลแล้วใช้ดีและจริงใจกับลูกค้าแล้วจริงๆเนี่ยทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตลาดที่จะสื่อสารออกไปจิ๊บก็จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านตัวเองเนี่ยแหละค่ะโดยการที่เอารีเสิร์ชทั้งหมดนั้นนะมาอธิบายถ้าสมมติจิ๊บจ้างคนมานั่งพูดก็อาจจะไม่ได้สื่อสารออกไปได้เหมือนกับเราแต่เรามาด้วยความจริงใจสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอดเรามาสื่อสารให้ทุกคนฟังด้วยความจริงใจว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วอยากให้ทุกคนได้ทดลองอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าจิ๊บได้แบบผลตอบรับในเรื่องเนี้ยสูงมากสูงเกินคาดค่ะอย่างบางทีเนี่ยลูกค้ามาคุยกับเราไม่ได้มาแค่คุยนะคะบางทีก็มาติขวดกดยากมากเลยเงี้ยเราก็เก็บทุกรายละเอียดที่ลูกค้าบอกจิ๊บว่าบางครั้งจิ๊บรู้สึกเหนื่อยนะที่เหมือนแบบเราต้องเป็นคนคุยเองตลอดแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอะถ้าผ่านพนักงานเราอาจจะไม่มีคนมาบอกเราในเรื่องเนี้ยว่าแบบขวดมันกดยากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกค้าติปัญหาต่างๆมาแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปแก้ไขได้มาถึงเทคนิคข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของราคานะคะคือเราต้องมองก่อนว่าเราจะเอากลุ่มลูกค้าแบบไหนถ้าเรามองว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องตั้งราคามาแล้วเราก็ทำสินค้าออกมาแต่ของจิ๊บเนี่ยด้วยตลอดระยะเวลา10 ปีเนี่ยจิ๊บลงทุนอยู่ตลอดเวลาพอเราลงทุนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็มาลงทุนทำแล็บของตัวเองพอเราทำแล็บของตัวเองเนี่ยเราสามารถคุมทุกอย่างได้เราสามารถใช้ของแพงได้แต่ขายในราคาถูกได้เพราะว่าต้นทุนมันคือต้นทุนจากเราแล้วก็ไปสู่ลูกค้าเลยเงี้ยมันก็ทำให้เราคุมทุกอย่างได้หมดลงทุนเยอะไหมลงทุนไปเยอะมากค่ะเวลาลงทุนเยอะๆแบบเนี้ยเราจะตั้งราคาแพงก็ได้นี่นะแล้วทำไมครีถึงไม่ตั้งราคาที่มันแพงกว่านี้ครับจิ๊บตั้งใจทำแบรนด์ครีเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ของที่ดีเทียบเท่ากับของแบรนด์ดังๆเลยอะค่ะจริงๆเราจะขายแพงก็ได้จากส่วนผสมของเราเพราะว่าส่วนผสมที่เราใช้แต่ละตัวเนี้ยเป็นหลักแสนหมดเลยแต่เราตั้งใจทำราคาเท่านี้เพื่อเราต้องการให้แบบน้องๆมหาลัยหรือว่าแบบพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีรายได้สูงมากค่ะสามารถใช้สินค้าเราได้ครับและนี่เป็นปัจจัย4 ข้อถ้าคุณผู้ชมของเราอยากที่จะทำเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมความงามควรจะต้องมีหลัก4 ข้อนี้ไว้ต้องเรียนถามอีกครั้งครับโอกาสในการเติบโตของเครื่องสำอางไทยเฮลท์แคร์สกินแคร์เนี่ยยังมีโอกาสไหมจะได้มาเป็นอายุนรันต์คนต่อไปหรือเปล่าจิ๊บว่ามันยังมีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยพอทุกคนมาทำเนี่ยก็จะท้อก่อนเพราะว่ามันจะไม่ได้ขายดีเหมือนที่จิ๊บมานั่งพูดหรอกค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าขายไม่ได้ถ้าเกิดท้อเนี่ยก็จะจบไปแต่ถ้าไม่ท้อเนี่ยพยายามให้ขายให้ได้100 คนก่อน100 คนเดี๋ยว100 คนก็จะไปบอกต่อมันก็จะกลายเป็น1,000 คน1,000 คนก็จะกลายเป็น10,000 คนพอ10,000 คนเนี่ยก็ถ้าขวดละ1,000ก็ขายได้10 ล้านแล้วก็จะต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นไปได้จริงใช่ไหมคะเป็นไปได้จริงค่ะเป็นมาแล้วค่ะนี่ไงเป็นมาแล้วหลายๆคนแน่นอนอยู่แล้วว่ามองพี่จิ๊บแบบเป็นไอดอลอยู่แล้วถ้าเกิดจะให้กำลังใจพวกเขาที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเองบ้างเนี่ยจะให้กำลังใจว่าอะไรคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทำก่อนแล้วก็กล้าที่จะแปลกกล้าที่จะคิดต่างถ้าเราวันนี้เรายังมองว่าแบรนด์เนี้ยทำแล้วคนเนี้ยสักเซสเราทำตามเขาไปเลยอะยังไงเราก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จคือมันต้องคิดให้ต่างอะค่ะคิดให้ต่างแล้วก็ลงมือทำถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะเป็นอายุน้อยหลายๆคนต่อไปได้แน่นอนค่ะหวังว่าเรื่องราวของอายุน้อยหลายๆแคมเปญพิเศษในวันนี้จะจุดไฟเติมพลังให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำตามความฝันเพราะเราเชื่อว่าโอกาสในธุรกิจสุขภาพและความงามยังมีอีกมากมายขอเพียงคุณเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าและทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ความสำเร็จก็จะเป็นของคุณเช่นเดียวกับเธอคนนี้อายุน้อย100 ล้านธนัญชพัฒน์สอนเศรษฐาตินันท์